ธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุดไร้ใกล้พระธรรมทรงอักขัยให้จิตใจสดสีมีพลังได้การพุทธานุภาพจัดทำให้คำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังตนที่ทับพุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนใจจิตทำเป็นนิสไร้ทุกโทษสดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินโดยพระธรรมจิตตุมีภูมิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิทุกวันเริ่มต้นรายการพุทธานุภาพก็จะพาญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนขอให้ทุกท่านมีจิตผ่องใสมีใจแช่มชื่นเบิกบานเพราะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันอังคารที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2567แรม6ค่ำเดือน6วันนี้มีเลข6 3ตัวนะ67แล้วก็แรม6ค่ำเดือน6ซึ่งรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง4 ทุ่มทางสถานีกองวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ส่วน Facebook นั้นถ่ายทอดสดไปไม่ต้องไปสังกัดที่ไหนสังกัดที่วัดราชาธิวาสวิหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไปได้ทั่วไทยและทั่วโลกท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่28ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งวันสำคัญก็คือวันที่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครกำหนดให้พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครไปเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในเวลา 16:00 น.วันนี้อาตมาภาพเองก็ได้ไปด้วย เจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่ 16 นาฬิกาไปถึงประมาณ 17 นาฬิกาว่าไปประมาณชั่วโมงหนึ่งสวดทำไมสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็สวดอุทิศถวายพระองค์ท่านทั้งสามเป็นหลักส่วนพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆก็ตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยก็พระสงฆ์ก็ไปนั่งกันเต็มพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามมาไปสวดมนต์แล้วจะได้หรือได้กุศลจิตอันดับแรกนะพระสงฆ์จะได้กุศลจิตอันดับแรกคือตัวเองอะพระสงฆ์เองก็ได้กุศลจิตกุศลจิตคือจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลไปพระองค์ก็คงจะปลื้มพระทัยแต่ว่าทรงงานหนักก็พระทัยเบาลงเป็นต้นนะอันนี้พระสงฆ์ก็ทำมานานแล้วแหละแต่ในรายการนี้ทุกวันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28แล้วต่อ28มิถุนายนเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วไปถึงเดือน28กรกฎาคมเป็นวันตรงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเดือนกรกฎาคมนี้พระสงฆ์จะจัดกิจกรรมไปตลอดทั้งเดือนบวชถวายเป็นพระราชกุศลหลายที่หลายแห่งแล้วก็บำเพ็ญกุศลอื่นๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคณะสงฆ์เราก็ทำกันพระสงฆ์ไม่มีอย่างอื่นที่จะได้สนับสนุนพระองค์ท่านในทางนี้แต่ว่าในทางที่ช่วยเหลือบ้านเมืองนั้นพระสงฆ์ก็ทำอยู่พระสงฆ์ทำลายอยู่ก็มีนะแต่ว่าที่ทำสิ่งที่ดีนั้นมีเยอะเผอิญว่าสื่อก็ไม่ค่อยจะให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ทำดีๆถ้าอันไหนที่มันเสียสื่อก็เอามาตีแผ่อาจจะเป็นเพราะเจตนาดีเหมือนกันนะว่าไม่อยากให้ใครมาแสดงออกทำสุดชั่วเสียหายจึงเอามาตีแผ่ประจานไปให้คนรู้สึกสำนึกบ้างให้ผู้ที่บวชมาแล้วไม่รู้สึกสำนึกให้สำนึกบ้างก็เรียกว่าช่วยกันเหมือนกันนะช่วยกันป้องกันช่วยกันกำจัดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วก็ช่วยกันกำจัดไม่ให้ร้ายที่เกิดขึ้นนั้นมันบานปลายจนกระทั่งว่าแก้ไขไม่ได้หรือยากที่จะแก้ไขเพราะว่าพระสงฆ์ก็ไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะไปแก้บางครั้งบางทีพระวินัยก็คือพวกนี้ไม่ละอายแล้วก็เอาไม่อยู่พอขาดความละอายแล้วก็หมดแต่ขอให้ญาติโยมสาธุชนได้เข้าใจว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคนประเภทอย่างนี้ปฏิบัติหยาบคายมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั่นแหละขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีพระที่ทำชั่วเสียหายขนาดหนักบ้างขนาดเบาบ้างมันเป็นมาอยู่ตลอดแหละทุกยุคทุกสมัยแหละ อยู่ที่ว่าเราเหล่าพุทธศาสนิกชนบริษัททั้งสี่เนี่ยจะช่วยกันป้องกันได้ขนาดไหนแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะช่วยกำจัดได้ขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เราเหล่าพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทต้องช่วยกัน การสวดมนต์นั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทำใจให้สงบมีบุญมีอานิสงส์มากสวดมนต์ยาวๆก็จิตก็สงบเป็นสมาธินะนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลการที่เราได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมในบทมนต์นั้นคือพระธรรมเป็นส่วนมากก็เรียกว่าเปล่งวาจาให้มันเกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลพระสงฆ์นั้นท่านต้องจำได้หมดแหละนะอาจจะเป็นพระใหม่บ้างที่อาจจะยังจำไม่ได้ในบางบทที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านก็มีคู่มือแจกให้ก็ใช้แล้วก็พากลับวัดก็ได้คืนก็ได้นะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่พระนะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปกันมากหน้าหลายตาก็เต็มระเบียงหน้าพระอุโบสถล้วนลงไปข้างล่างขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปร่วมกันวันนี้นะเราช่วยกันรักษาพระศาสนาวัดใดสำนักใดที่ไม่มีสวดมนต์วัดนั้นสำนักนั้นไม่นานก็เจ๊งคือเทวาเทวดาเจ้าท่านไม่ร่วมด้วยก็หมดพอเจ้าสำนักสงฆ์เจ้าสำนักนั้นมรณภาพไปตายไปสำนักก็แตกกระจุยกระเจิงทุกที่ทุกแห่งมันเป็นมาแล้วนานแล้วนะยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพระท่านจึงทำวัดสวดมนต์กันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวชิรญาณภิกษุนั้นทรงกำหนดรจนาภาษาบาลีเป็นบทสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะอาตมาภาพเองไม่ทราบเหมือนกันว่าก่อนจะยุคพระองค์เนี่ยพระสงฆ์เราสวดอะไรกันก็คงจะนำเอาบทพระสูตรต่างๆนะมาสวดกันแต่ไม่เหมือนกันไปที่หนึ่งก็สวดอย่างหนึ่งไปที่หนึ่งก็สวดอย่างหนึ่งสวดสั้นบ้างเร็วบ้างหรือว่าไม่งั้นก็ไม่มีทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นกัน ว่ากันเจริญกรรมฐานภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนากันอย่างเดียวเคยได้ยินก่อนบวชนั่นพระท่านบวชแล้วท่านพอเช้าตี 4เลยเนี่ยบางทีท่านก็ไปออกจากกุฏิก็ไปนั่งปัจเจเวกที่ลานวัดนะท่านพูดสั้นๆว่าปัจเวกคือปัจเจเวกปัจเจเวกนั้นจะมีความหมายอยู่สองอย่างนะความหมายอย่างหนึ่งปัจเจเวกคือปัจเจเวกขณะหมายถึงพิจารณาเครื่องนุ่งห่มสบงจีวรพิจารณาอาหารพิจารณาที่อยู่อาศัยพิจารณายารักษาโรคภาคเช้าภาคเย็นที่ท่านสวดกันปฏิสังฆาโยนิโสปินดปาตังปฏิเสวามินะปฏิสังขาโยนะปฏิสังขานั่นแหละปัจเจเวกส่วนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งท่านปัจเจเวกนั้นท่านหมายถึงการไปเจริญวิปัสสนา แล้วสมัยก่อนท่านไปปัจเจกเนี่ยแต่พระเก่าๆแก่ๆพระที่ระดับเซียนแล้วนะท่านก็ไปปัจเจกในป่าช้าซึ่งป่าช้าสมัยก่อนก็เป็นป่าช้าที่ฝังศพบ้างป่าช้าทิ้งศพบ้างป่าช้าเผาศพบ้างก็สุดแล้วแต่ว่าศพนั้นเจ้าภาพญาติจะดำเนินการอย่างไรบางทีก็เขาห่อผ้าแล้วก็ตายแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็ไปทิ้งไปเลยในป่าช้าตอนนั้นเรียกว่าป่าช้าผีดิบพระก็ไปพิจารณาบางทีไม่ได้ห่อผ้าหรือห่อไปแล้วพอเป็นศพแล้วก็พวกหมาป่าบ้างหมาจิ้งจอกหมาอะไรก็มาแทะกินหรือพวกตัวเหี้ยตัวอะไรที่เรามาเรียกกันว่าตัวเงินตัวทองเดี๋ยวนี้ตัวนี้มันฉีกเก่งนะฉีกผ้าเก่งว่าศพนั้นมันตึงขึ้นผ้าขาดก็ยิ่งผ้าเก่าๆก็ขาดง่ายก็ออกมาแล้วพระท่านจะไปพิจารณาอย่างนั้นนะพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเห็นว่าโอ้สรุปแล้วนี่ร่างกายนี่ไม่ว่าของใครนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ตายตายแล้วก็ซากก็เน่าเปื่อยไม่เป็นที่น่าปรารถนาของใครๆท่านจะไปพิจารณาอย่างนั้นหรือไม่ท่านก็อาจจะไปนั่งไม่พิจารณาศพก็ได้ไปภาวนาให้มันเกิดความวิเวกรับไปที่อย่างนั้นมันเกิดความวิเวกไม่มีใครมารบกวนหรือไม่ถึงขนาดนั้นท่านบวชแล้วอาจจะเป็นพระใหม่ครูบาอาจารย์ก็พาไปจัดที่ไว้เจริญจิตภาวนานั่นแหละนะคือไปปัจเจกตื่นตีสี่ไปนั่งปัจเจกจนเกิดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งว่าผ่านพ้นดวงอาทิตย์ส่องแสงขึ้นก็ได้ไปบิณฑบาตต่อนั่นคือเรื่องของปัจเจกที่ท่านทำกันมาซึ่งทราบข่าวว่าในทางภาคอีสานยังมีอยู่บ้างนะป่าช้าทิ้งศพอย่างนี้หรือไม่มีเมนไม่มีเชิงตะกอนมีญาติพี่น้องตายก็พาไปป่าช้าปักไม้ก็แล้วก็เหมือนกับที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนะที่อินเดียนะก็ยังทำกันอยู่แต่ไปที่พาราณสีเนี่ยที่ท่ามานิกานิกาคาสก็มีชื่อว่าท่ามานิกานิกาคาสเป็นท่าเผาศพไฟไม่เคยดับเขาว่างั้นไฟลุกโพลงไม่เคยดับตัวคนมันตายทุกเวลาทุกนาทีออกจากโรงพยาบาลก็อยู่ในมหาวิทยาลัย BHU นั่นแหละบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้นี่แหละเป็นคณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ก็มีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนโบราณนะก็มีสวนสมุนไพรมาไปใหม่ๆนี่ก็โอ้ยชื่นใจมากเลยอ่านพอดีอ่านภาษาสันสกฤตไปได้ไปถึงเห็นป้ายสวนสมุนไพรก็เขียนเป็นภาษาสันสกฤตว่าไพสัชโยทยานไพสัชโยทยานอ่านได้อย่างนั้นโอ้โหปลื้มมากเลยเพราะไปอ่านออกและเข้าใจนะท่านสวนสมุนไพรเขาก็ทดลองได้ทุกอย่างนี่เราไปอยู่2-3 ปีเนี่ยเกือบ3 ปีและ2.5 ปีก็ไม่มีอาการป่วยหนักอะไรนี่ครั้งหนึ่งแตกลมพิษวันนั้นโอ้หนักเหมือนกันนะในที่สุดก็ไปคลินิก ลินิกเขามีหน้าที่ตรวจแล้วก็สั่งยาอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์จ่ายยาเขียนใบสั่งไปซื้อที่ร้านไหนก็ได้ผู้จำหน่ายขายยาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะวินิจฉัยว่าใครเป็นโรคอะไรมีหน้าที่จ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์เท่านั้นนี่ก็ระบบของอินเดียนะที่บานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้มีคลินิกอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มีร้านขายยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคยไปใช้บริการเขาใช้กันอย่างนั้นคือเข้าคลินิกเนี่ยจ่าย20 รูปีหมอตรวจเสร็จแล้วก็เขียนใบสั่ง20 รูปีเสร็จแล้วก็มาซื้อยาก็ยาตามเรียกว่าซื้อยานั้นราคาตามหน้าปกยาที่อินเดียเขาขายเหมือนกันทั่วอินเดียนะเขามีตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้บอกว่า inclusive of on tag นะหมายความว่าก็ราคานั้นรวมภาษีทุกชนิดแล้ว inclusive of on tag เราก็รู้ว่าอ๋ออย่างนี้เขาไม่ได้เอาเปรียบเขาก็จำหน่ายตามนั้นแหละก็ไปได้พูดถึงเรื่องปัจเจเวกไปถึงอินเดียอะไรอย่างก็ทำให้เห็นว่ายอมที่ไปแล้วหรือว่าที่เคยดูคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายมานะจะเห็นว่าเขาที่จริงที่ท่ามานิกานิกาคาดนี่ก็มีเมน2 อย่างนะเมนที่ทันสมัยแบบบ้านเราก็มีข้างบนแล้วก็เมนที่ท่าก็มีแต่คนนิยมลงไปเผาที่ท่าริมแม่น้ำคงคานะเกิดพอเผาตรงนั้นแล้วจะเหลือเศษเท่าไหร่ก็คุยลงแม่น้ำคงคาจะมีเนื้อไม่มีเนื้อมีกระดูกไม่หมดก็คุยลงแม่น้ำคงคาเป็นอย่างนั้นเขาถือว่าการคุยลงแม่น้ำคงคาเนี่ยมันได้บุญของเขาบุญพิเศษกันได้คนที่อยู่บ้านอื่นเมืองอื่นถ้าพอมีแล้วก็มีเงินเนี่ยเขาจะมีพวกอะไรพวกเกสต์เฮาส์พวกอะไรพวกไอ้ที่พักจองรอความตายนะพวกเกสต์เฮาส์พวกแมนชั่นพวกอะไรต่างๆที่ก็มาเช่าถ้าคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆแล้วก็ไปเช่าอยู่แถวนั้นนะรอวันตายเพื่อจะได้เผาที่แม่น้ำคงคาเผาแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ตรงนั้นท่าที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไปกันอย่างนั้นแหละเขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนนะว่าทำไมคนอินเดียถึงยังเชื่ออยู่อย่างนี้โลกทันสมัยขนาดไหนแล้วก็เถียงกันไปนานนะคนรู้จักกันคุ้นเคยกันมากชื่อดร.สุโภชกุมารสิงห์ตอนนั้นเขาเรียนด็อกเตอร์ออฟลออยู่คือเรียนปริญญาเอกทางด้านกฎหมายยังไม่จบก็เลยที่จริงเขาจบแล้วแต่คะแนนไม่ดีเขาไม่ยอมจบขอลงใหม่เพื่อทำคะแนนให้ดีๆนี่อินเดียเขาทำได้นะลองขอทำคะแนนให้ดีสมมติว่าเขาต้องการคะแนน70 คะแนนจะได้ first ชั้น first class แต่เขาได้69เขาไม่เอาไม่ยอมจบขอลงใหม่เรียนจนกระทั่งว่าได้70ไปไม่อยู่ที่ second class เขามี first class second class third class แต่ third class นี่ไม่มี government job ให้ไม่มีงานภาครัฐให้คนจบขั้นที่ 3นี่ ขั้นที่สองนั้นอาจจะหาได้บ้างแต่งานไม่ดีถ้าขั้นที่หนึ่งนี่ first นี่คือโอกาสที่จะได้งานภาครัฐนี่สูงมากเพราะเขาหวังงานภาครัฐอยู่สูงนั่นก็เป็นเรื่องของเรื่องกันนะกลับมาเรื่องของปัจเจเวกอีกหน่อยถ้าหากว่าทำให้มันถูกต้องมันก็ดีนะเป็นประโยชน์ทำให้จิตสงบได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเร็วทำให้เราได้ปล่อยวางในหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เบากายเบาใจเบาโยมเมื่อปล่อยวางได้คนที่เครียดเกิดความฟุ้งซ่านหรือเกิดการซึมเศร้าเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่รู้จักปล่อยวางทราบข่าวว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะไม่รู้จักปล่อยวางพระก็ไม่รู้จะสอนอย่างไรก็บอกให้ทราบเลยนะโยมช่วยบอกกันด้วยใครมีญาติพี่น้องของเพื่อนเกิดรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้บอกให้ปล่อยวางใช่บ้างเบาๆหน่อยไม่ต้องปล่อยวางหมดหรอกปล่อยมันเบาๆหน่อยพอให้จิตใจไม่หนักมันจะไม่เครียดพอเครียดแล้วมันคลายยากพอเครียดกันแล้วถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็ซึมเศร้าสองอย่างถ้าไปฟุ้งซ่านก็อาจจะไปทำอะไรที่มันผิดมันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ได้หรือซึมเศร้าเนี่ยคนที่บางครั้งบางทีไปถึงขั้นฆ่าตัวตายเยอะได้ข่าวว่าคนในสังคมไทยในฆ่าตัวตายกันเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เพราะจิตนี่แหละโรคจิตนี่แหละพอจิตเครียดก็แก้ปัญหาไม่ถูกที่จริงง่ายนิดเดียวปล่อยวางใช่ปล่อยทิ้งให้หมดถึงแม้ไม่หมดก็ให้เบาๆลงอย่าแบกให้มันหนักและจะสบายนะอันนี้ฝากไว้ใครที่ฟังอยู่รู้สึกกำลังเครียดอยู่ปล่อยบ้างอยู่ปล่อยบ้างถ้ามันเครียดเต็มร้อยก็ให้มันเหลือสัก50นึงก็ได้60นึงก็ได้ลดค่อยๆลดลงไปคนที่เขาต้องสูญเสียเพราะเหตุการณ์แปรปรวนของโลกทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาล่มสลายล่มละลายนะจิตใจเขาเข้มแข็งก็ดีเขายังฟื้นได้ไม่ไปเครียดไม่ไปอะไรที่ความเครียดเกิดขึ้นเพราะตัวหนึ่งอุปาทานเรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยก็ให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วหาช่องทางที่ให้มันเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นได้ก็สำคัญว่าให้เราตั้งจิตตั้งใจให้ดีสบายๆนะไม่รู้จะทำยังไงก็สวดมนต์เยอะๆสวดมนต์เชื่อนะสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ดีหลวงพ่อรัชกาลที่4เนี่ยวชิรญาณภิกษุสมัยที่ทรงประนวดอยู่ทรงรจนาภาษาบาลีขึ้นมาเป็นบทสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเนี่ยที่เราสวดกันทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเนี่ยนะพุทโธสุทโธกรุณามหันนโวเป็นต้นหรือบุตตวารหันตวรตาดิคุณาภิยุตโตนะสวากขาตตาดิคุณโยกวัตเสนัสยโยก็นี่ก็พระองค์ก็รจนาไว้และเดี๋ยวนี้ใช้กันทั่วประเทศว่าทั่วโลกก็ว่าได้เพราะพระที่ไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ใช้สูตรนี้ไปสวดกันท่านอาจจะเอานำสูตรอื่นมาสวดบ้างนะเพราะว่าทำวัดเสร็จแล้วก็สวดพระพุทธมนต์ต่ออย่างเมื่อวานนี่ก็ ที่วัดก็เนื่องจากว่าวันจันทร์ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่วัดราชาก็สวดสมวัดเสร็จแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ต่อใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าก็ทำได้ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่วันนี้อาตมาภาพเองไปที่วัดพระแก้วซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นำสวดวันนี้หลวงพ่อพระพรหมะอะไรแล้วเสนาบดีวัดปทุมคงคาชุมนุมเทวดาสรัชชังสเสนังสพันธุมนรินทังก็สวดกันไปเพลินนะจบลงด้วยการเจริญภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลก็จบมาในส่วนนั้นนะสวดมนต์นี่เราไม่ต้องหาอื่นแล้วสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นให้จบแล้วก็จะเอาอื่นมาสวดเพิ่มกับว่าจะไม่ต้องถามอาตมาว่าสวดบทอะไรดีนะถ้าให้อาตมาแนะนำก็คือสวดจบแล้วก็สวดพาหุงก็ได้นะพุทธชัยมังคลคาถาโยพนามเสพาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุทันตังนะสวดไปเลยอันนี้ไม่ใช่บทพุทธพจน์หรอกพาหุงเนี่ยแต่เป็นบทที่นิยมสวดกันหรือบางท่านบางคนก็ท่องคาถาชินบัญชรจนคลังแล้วก็สวดไปเลยชินบัญชรก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์นั่นแหละก็ว่าไปเลยนะว่าไปเลยแต่ถ้านำบทสวดมนต์มาเช่นบทกรณียเมตตาสูตรเนี่ยกรณียมัตถกุศเลนะยันตังสันตังอภิสเมตจะสักกออุชุจะสุหูชูจะสุวะโจจัดสมุทุอนัติมานีบทนี้ก็ได้บทแผ่เมตตานะก็ว่าไปเลยอยู่เรื่องของนั่นเอาละตอนนี้ก็เวลาก็เลยไปพอสมควรต้องขออนุโมทนากับแปะนันทิการนะแปะนันทิการก็คือนันทิการบุตรบานวันนี้ก็โอนปัจจัยมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมจำนวน 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุ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 นะขอให้สุขสบายกายใจเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้ดำเนินชีวิตอย่าได้มีปัญหาอุปสรรคไปมันคือมันมีบ้างอะไรอยู่มันมีบ้างอะไรแต่ให้พรไปว่าไม่มีจะได้เป็นดีนะเรื่องปัญหาอุปสรรคชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเองยังมีปัญหาอุปสรรคชีวิตนะยังมีลูกศิษย์มาขัดขวางเลยซ้ำไปเช่นพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าก็คือพระเทวทัตก็มีเวรมีกรรมสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้ามานานแล้วมาถึงชาติสุดท้ายงั้นท่านจะมาสร้างเวรอีกแต่พระพุทธเจ้าไม่เล่นด้วยผลสุดท้ายพระเทวทัตก็บาปหนักก็ไปอีกโน้นตอนนี้ยังอยู่ในอเวจีมหานรกนั่นแหละไม่ใช่อาตมาไปแช่งท่านนะแต่ว่าท่านทำเอาเองพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่างนั้นเทวทัตนานมากก่อนถึงจะได้พ้นจากกรรมนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนั้นสั้นๆอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญนะโยมนะโยมแปะนันทิการนะทำประจำทุกเดือนแหละขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ ตราบใดที่เรายังมีกำลังเราก็ทำเรื่อยไปนะกำลังร่อยรอย่อหย่อนลงไปก็พักก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าให้เราต้องลำบากนะอย่าให้ต้องลำบากต้องไปแบบสบายๆทำบุญด้วยความสบายใจญาติโยมผู้อื่นจะโอนก็มักก็ได้นะร่วมกองบุญหนุนกองธรรมนะกองบุญหนุนกองธรรมบัญชีพระธรรมกิติเมธีธนาคารกรุงไทย070-026-0870 070-026-0870เมื่อคืนนี้บอกว่าจะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาตั้งไว้เผื่อโยมจะโทรเข้ามาวันนี้ก็ลืมแล้วไม่ได้เอามาไม่ได้พกมามันอยู่ห่างกันสักวากว่าเนี่ยแต่ว่ามันลุกไม่ได้โยมติดอยู่หน้าจอเนี่ยมันลุกไม่ได้ก็เลยเอาไว้วันใหม่ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็8 โมงถึง9 โมงนะติดตามชมรายการสื่ออาสาประชาชนไลฟ์สดทางเฟซนะถ่ายสดทางเฟซเป็นรายการของโอเคแมสคุณออนอุมาเกษตรพืชผลเป็นวิทยากรซักถามปัญหาอาตมาก็จะตอบเขาก็นั่งถามอยู่ที่สตูดิโอของเขาที่พหลโยธินนั่นเราก็นั่งตอบอยู่ที่วัดแต่มาปรากฏที่หน้าจอเดียวกันสื่อยุคใหม่มันก็ดีไปอย่างนะไม่ต้องไปนั่งในห้องเดียวกันแต่มาอยู่ห้องเดียวกันในจอ8 โมงถึง9 โมงนะสื่ออาสาประชาชนมีคำถามอะไรบ้างก็ตรงนั้นก็ถามได้เลยเพราะมันเป็นรายการสดนะโยมลองเปิดดูแล้วจะติดใจนะมีเรื่องที่น่าสนใจมีคนถามกันมาเยอะแหละนะแต่โยมมีคำถามอะไรที่จะให้ตอบก็ยินดีตอบนะและการที่โยมถามนั้นมันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยบางทีคนอื่นคิดว่ารู้แล้วแหละแต่พอตอบก็จริงๆอ้าวนี่มันยังมีลึกกว่านั้นหรือบางคนก็สงสัยอยู่แหละแต่ไม่กล้าถามอันนี้จะเยอะนะคนไทยนี่จะเยอะไม่ค่อยกล้าถามพระถามได้โยมถามได้พรุ่งนี้ลองดูนะก็มีโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอก็ว่ากันเลยถามเลยนะถ้าถามไม่หมดเขาก็ทดไปไว้ต่อไปหรืออาจจะเอาไปถามพระอาจารย์ลูกใหม่หรือถามแล้วพระธรรมกิติเมธีตอบยังไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องก็อาจจะถามพระอาจารย์ใหม่เพราะก็มีทุกวันนะมีทุกวันรายการพุทธานุภาพนี่ก็มีกับอาจารย์ถึงศุกร์นะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มก็มาว่ากันดึกเพราะฉะนั้นไปเช้าใช่โยมไปฟังธรรมะเช้าเนี่ย8 โมงถึง9 โมงนะเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงเข้ามาที่เรื่องที่จะพูดวันนี้ในพระสูตรนะวันนี้ก็ขึ้นมาที่พราหมณวรรคที่5นะในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ191นะเป็นโสณสูตรนี่เนื้อหานั้นก็ว่าถึงเรื่องธรรมเก่าแก่ของพราหมณ์5 อย่างธรรมเก่าแก่ของพราหมณ์5 อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่พราหมณ์ที่ไปพราหมณ์ชื่ออะไรล่ะหลายพราหมณ์นะหลายพราหมณ์ไป พากันไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าเขาก็ถามตอนแรกๆก็ถามแบบคล้ายๆไม่ค่อยให้ความเคารพอะไรตอนนั้นนะจนในที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องธรรมเก่าแก่ของพราหมณ์ให้ฟังนั่งเงียบเลยเนี่ยธรรมเก่าแก่ของพราหมณ์นั้นข้อที่หนึ่งพราหมณ์ทั้งหลายจะไม่สมสู่ในคนวรรณะอื่นสมสู่คือแต่งงานกันนะมีครอบครัวมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ในวรรณพราหมณ์เท่านั้นต้องเป็นนางพราหมณีเท่านั้นท่านพราหมณ์ก็จะต้องหาพราหมณีมาเป็นแม่บ้านมาเป็นมาตุคามของตนเป็นแม่ของลูกถ้าไม่ใช่พราหมณ์ไม่เอาทำให้เขาถือว่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เรียกว่าอุปโตสุชาตินี่พราหมณ์ก็ถืออย่างนั้นสมัยก่อนนะแต่มายุคหลังๆพราหมณ์ก็คลายนะคลายก็เหมือนกับเราเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราถือไม่ได้ถือว่าพราหมณ์ไม่พราหมณ์แต่เราถือว่าในวงศาคณาญาติแล้วจะไม่แต่งงานกันก็ไม่แต่งงานกันคนไทยแต่เดี๋ยวนี้ทำไปทำมาเป็นญาติกันหรืออาจจะไปพบกันที่อื่นนะไปพบกันที่อื่นไม่ได้พบในบ้านตัวเองเพราะต่างคนต่างก็เรียนหนังสือแล้วออกห่างไกลพ่อไกลแม่ไปถึงพบกันรักกันชอบกันก็อยู่กินกันหรือไม่ก็พากลับไปหาพ่อหาแม่พอไปถึงเอานี่มันญาติกันนี่ญาติไม่รู้แหละก็ยอมตัวให้ฝ่ายชายไปแล้วฝ่ายชายก็ตกลงแล้วในที่สุดก็อยู่กันพราหมณ์เก่านั้นพราหมณ์ยุคเก่าท่านไม่สมสู่ไม่มีเพศสัมพันธ์กันในหมู่สตรีอื่นวรรณะอื่นนอกจากวรรณพราหมณ์เท่านั้นนี่ของเก่าข้อแรกนะพระพุทธเจ้าบอกให้ฟังประการที่สองพราหมณ์ไม่สมสู่พราหมณีที่ไม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ไม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็เรียกว่าไม่มีไข่ยังเป็นเด็กๆอยู่ว่างั้นนะแต่พอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยพราหมณ์เริ่มเก็บไม่อยู่แล้วก็เช่นกันในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นอย่างนั้นบางทีนะเด็กทั้งที่เด็กไม่ได้ปรารถนาแต่ถูกบังคับถูกข่มขืนบางทีคนในสกุลเดียวกันทำร้ายจนกระทั่งเด็กต้องอดกลั้นอดทนในที่สุดทนไม่ไหวก็ต้องบอกพ่อบอกแม่บอกญาติหรือพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมเข้าใจก็ต้องหนีไปบอกคนอื่นที่มีเดี๋ยวนี้นี่ก็ประการหนึ่งพราหมณ์เก่านั้นพราหมณ์สมัยก่อนนั้นท่านจะไม่ทำประการที่สามพราหมณ์ไม่ซื้อขายพราหมณีหมายความว่าไม่หาปัญญามาด้วยเงินแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันตั้งอยู่กันได้ด้วยความตกลงปลงใจยอมรับกันแล้วสกุลพราหมณ์ฝ่ายหญิงสกุลพราหมณ์ฝ่ายชายตกลงกันแล้วเรียกว่าแต่งงานต้องมีพิธีแต่งงานประกาศให้ญาติทั้งสองฝ่ายรู้กันว่านี่คือเรานับญาติใหม่อีกคนหนึ่งนะพิธีแต่งงานนั้นคือพิธีประกาศให้ญาติรู้ว่าเรามีญาติใหม่ขึ้นมาอีกคนและต่อไปก็อาจจะมีหลายคนขึ้นเมื่อมีลูกต้องนับว่าบุคคลเหล่านั้นลูกเหล่านั้นก็เป็นญาติด้วย ประการที่สี่พราหมณ์ไม่สะสมทรัพย์อันนี้ในสมัยนั้นนะไม่สะสมทรัพย์หาทรัพย์แต่แบ่งปันตัวเองอ่ะตัวพราหมณ์เองอ่ะไม่ไปสะสมทรัพย์แต่แม่บ้านเป็นผู้สะสมทรัพย์คือนางพรามณีสมัยก่อนเขาให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในทรัพย์สินนะอย่างแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่นะในสิงคาลกัตสูตรบอกว่าก็บอกเรื่องต่างๆไว้เหล่านี้ไว้ว่าให้ปฏิบัติต่อปัญญาให้ดีนะเรื่องมอบทรัพย์ให้เรื่องไปต่างทิ่นต่างที่ก็หาเครื่องแต่งตัวมาฝากบ้างอะไรทำนองนี้รักษาน้ำใจกันแสดงให้เห็นว่ายังรักกันเหนียวแน่นมั่นคงดีอยู่แม่บ้านต้องเป็นผู้เก็บเรียกว่ามีคลังอยู่ต้องการอะไรก็บอกมาปัญญาก็จะได้ไปจัดหาไปซื้อจัดการให้ก็โดยปกตินี่ผู้หญิงก็เก่งในการเก็บอันนี้โดยปกตินะแต่ไม่ปกติก็มีเหมือนกันแหละที่ผู้หญิงจ่ายเก่งเล่นการพนันเก่งอะไรก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าในยุคนี้ยุคก่อนมันไม่มากอย่างนี้ยุคนี้มันมั่วหมดแล้วนะแล้วก็ข้อที่ห้าพราหมณ์ทำอะไรอ่ะบริโภคอิ่มแล้วไม่ถือเอาส่วนที่เหลือกลับบ้านอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความมากๆเหมือนกันนะอิ่มแล้วก็ยังจะพาไปฝากคนที่บ้านอีกอย่างเนี้ยบางทีก็ไปในงานในอะไรก็เก็บโดนเก็บนี่ใส่ถุงใส่นั่นเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยก็เริ่มมีขึ้นกระจายกันขึ้นค่อนข้างจะหนาหูได้ยินนะที่จริงแล้วถ้ามันส่วนเหลือเกินแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าในงานนั้นแขกก็ยังเต็มอยู่เรากินเสร็จแล้วก็หรือเสร็จไม่เสร็จก็เก็บใส่ถุงแล้วก็มุมมิบพากลับบ้านอย่างนี้มันก็ไม่สวยนะที่จริงแล้วชื่อพระสูตรสอนสูตรพระองค์เปรียบเทียบไว้อย่างแรงเลยว่าไอ้พฤติกรรมห้าอย่างนี้มันเหมือนกับสุนัขโสนะแปลว่าสุนัขเกิดประการที่หนึ่งสมสู่กันในพวกกันเองประการที่สองก็อะไรสมสู่ในกลุ่มที่บางทียังไม่เจริญพันธุ์ไม่ซื้อขายผู้หญิงไม่สะสมทรัพย์ไม่บริโภคอิ่มแล้วไม่คดหอชอบปั้นอย่างนี้มันพฤติกรรมเหมือนสุนัขบางทีสุนัขอะไรมันกินบางทีมันคิดถึงลูกมันไม่ได้ละโมบลบมากหรอกกินเอ็มเต็มที่แล้วก็ไปอ้วกอาเจียนให้ลูกกินเคยเห็นอย่างนี้ก็ยังนึกถึงไปว่าโอ้นี่สัตว์นะรักลูกเขาทำได้ถึงขนาดนี้แล้วคนล่ะคนทำไมกินหมดไม่คิดถึงลูกบ้างบางทีตัวเองก็ยังคิดไม่ถึงเลยนอนลมพับอยู่นั่นเลยนั่นก็เป็นเรื่องของพราหมณ์เก่าพราหมณ์ใหม่พราหมณ์เก่านั้นท่านเรียกว่าระมัดระวังตัวมากนะระมัดระวังตัวมาก เพราะฉะนั้นก็เราฟังแล้วเป็นยังไงล่ะโยมถามว่ามีธรรมะไหมบอกว่ามีอยู่เป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตที่เราปฏิบัติกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะสับสนไปเรื่อยๆพอผู้ใหญ่สับสนเด็กก็ค่อยสับสนไปเรื่อยๆเมื่อตะกี้นี่ฟังข่าวบอกว่าคนไทยในปีค.ศ. 2100น่ะคนไทยน่าจะเหลือสัก 50% ของปัจจุบันเพราะอะไรเพราะคนไทยไม่นิยมเกิดแล้วมีแต่ตายนิยมตายกันอย่างเดียวไม่นิยมมีครอบครัวไม่นิยมมีลูกแต่เรื่องตายนั้นนิยมไม่นิยมก็ต้องตายแล้วก็เหตุให้ตายก็มีมากขึ้นด้วยอันนี้ก็งานวิจัยเขานะจากอังกฤษนะเพราะว่าคนจะเหลือ 50% เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้คนไทยอยู่70 ล้านคนค.ศ. 2100เนี่ยจะเหลือคนไทยอยู่ประมาณสัก35 ล้านแต่ว่าถึงวันนั้นมันจะเป็นไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่เป็นเรื่องของโยมแต่จะมาได้ข่าวแล้วก็มาบอกให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้เหตุที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าคนแก่ก็ค่อยสิ้นอายุไขไปตามธรรมดาส่วนว่าคนใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคนที่อยู่ในวัยที่จะเป็นพ่อเป็นแม่กลัวจะมีลูกกลัวจะมีลูกก็เลยไม่ต้องเกิดอันนี้อยู่ที่รัฐบาลนั่นแหละรัฐบาลจะมองเห็นอย่างไรมองอนาคตอย่างไรอนาคตประเทศไทยนะเราจะอยู่เพราะอาศัยจมูกเพื่อนหายใจหรือไงนะอาศัยจมูกเพื่อนหายใจก็คือนั่นนะต้องไปหาแรงงานเขมรแรงงานลาวแรงงานพม่าแรงงานเวียดนามก็มาช่วยคนไทยนั่งเอกเนกโอ้โหยืดจังเลยพอถึงวันสุดท้ายก่อนจะถึงวันสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มาช่วยอะไรหรอกตายก็ตายไม่ใช่พ่อกูแม่กูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ใดคิดนะโยมนะผู้ใดคิดลองดูพระนั้นไม่เป็นไรหรอกโยมพระไม่เป็นไรพระลูกศิษย์เยอะถ้าลูกศิษย์ไม่เอาขึ้นรถไปใส่เตาเผาก็มีญาติโยมแหละนะไม่ทิ้งไงวัดสกปรกหรอกก็ฝากกันไว้นะวันนี้มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือวันพระราชทานเทพทองก็มีผู้ได้รับกันก็ที่นั่นแหละในพระบรมมหาราชวังนั่นแหละมอบกันท่านจรัญธาดากนสูตรเป็นประธานมอบอาตมาเองก็ได้รับมาแล้วนะได้รับมาโน่นปี2554นั่นเป็นรับเทพทองในฐานะนักวิทยุนักสื่อสารทางวิทยุก็ทำมาแล้วได้มานานแล้วลืมไปแล้วพอได้ยินเขาพูดเราไปดูที่กองดองก็มีเหมือนกันนะ2554 6413 ปีแล้วเนี่ยนะได้มา13 ปีก็เลยลืมนะก็เวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี ใครบ้างใครบ้างมาใครบ้างดูใครบ้างมีใครมาบ้างวันนี้ช่วงนี้FC หายไปเยอะนะหรือว่ามาแล้วไม่ปรากฏยังไงภาพก็ไม่ปรากฏขึ้นหน้าจอนะมีแต่ชื่อมาอย่างแปะนันทิการก็มา No.1 เลยวันนี้นะพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังก็มาเกลือเกียรติเก่งก็มาสาธุสมศรีลักษณะเบลลาศมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวัดพระอานนท์นครศรีธรรมราชก็มาสมศรีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะคนสุนทรเจ้นก็มาสาธุจักฤตสุวรรณรัตน์มาสาธุจักฤตบอกว่ากราบนมัสการครับงั้นสุรชัยเผ่าพันธุ์ก็มาหายไปหลายวันเลยมั้งนะแป้นนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะกิมอินบุญท่านสาธุลีลาวดีดอกสร้อยประสานเรืองดิษสาธุสาธุสุรชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรอ่านให้ครบเลยนะกิมเอ็นบุญท่านนั้นก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะลีลาวดีดอกสร้อยนครสวรรค์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะประสานเรืองดิษก็บอกว่ากราบนมัสการครับอันนี้อดีตฝ่ายแรกฝ่ายบุคคลนะมมรศรีธรรมาโศกราชนครศรีธรรมราชบนรักษาก็สาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูติสาธุครับบนรักษานั้นบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุกราบขออนุโมทนาบุญเจ้าค่าปั๊มแปมกมลชนกโอ้คุณครูฟังธรรมะด้วยสาธุหลานสาวโยมหลานสาวธีระพงศ์สุขขอพันธ์สาธุสุภาวดีชนสงครามเอ้านี่ก็สาธุหลานสาวเหมือนกันกราบนมัสการเจ้าค่าเจ้าพรแหลมทองเหงาบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะนี่พลลักษณะบิลลาศอ้าวนี่ก็น้องนะลูกอาบอกว่าน้องกราบนมัสการพระคุณท่านครับชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุพระประหลัดชรินถิ่นไม้หลาณเมืองคอนโอ้หลายนั่นนะตินไม้หลาณเมืองคอนวัดพระอานนท์พระประชรินพระวีสร้างช่างสาธุนี่ก็มาสาธุสาธุสาธุมาไปสารรัตนวงศ์กุลสาธุสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุไปสารบอกว่ากราบนมัสการครับสฤทธิ์พงศ์ก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์ดร.วรเชษฐ์โอ้ใหญ่โตเนาะโอมสาธุทองใสราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับว่างั้นรำไพพิเคราะห์ยามประจิมประเสริฐศิลสาธุสาธุนะสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสาธุสมจิตปูนไปพัดท่านนายกแดงสาธุสาธุทนสะสินก็สาธุพระชยุทธอธิปัญโยสาธุว่าอะไรบ้างเนาะเจยุทธนี่บอกว่ากราบนอบน้อมพระเดชพระคุณเจ้าประคุณพระอาจารย์ด้วยความ รั่วเสียนกล้าวขอรับอันนี้บอกนะไม่ได้ตำหนิอะไรแต่บอกว่าถ้าเจ้าประคุณหมายถึงสมเด็จนะสมเด็จพระราชาคณะก็เรียกเจ้าประคุณถ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระคุณสมเด็จพระราชาคณะเจ้าประคุณนะก็ใช้อย่างนั้นเป็นภาษาที่ถูกต้องถ้าเป็นพระต่อไปก็พระคุณเจ้าพระอาจารย์อะไรก็ว่าไปนะวัดพระนนท์นครศรีบอกว่าพระประหลัดชรินทร์วัดศรีพิบูลศรีพิบูลครับเอารับทราบวิรุณไหนวิรุณคีรีรัตน์หรือเปล่าสาธุนะประหลัดชรินทร์เนี่ยวัดศรีพิบูลไม่ใช่วัดพระอานนท์นะสาธุเอาละจบไปเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ 8 โมงอย่าลืมนะรายการสื่ออาสาประชาชนเฟซเท่านั้นนะสวัสดี